นี่ใช่แล้วครับนี่คือคลิปวิดีโอการพับกระดาษนั่นเองครับพอดีว่าผมไปเจอการพับจรวดอันนึงมาใน YouTube ครับเขาบอกว่าอันเนี้ยคือจรวดที่ร่อนได้ไกลร่อนได้นานเร็วแรงทะลุนรกมากที่สุดเลยครับเฮ้ยจริงเหรอมันมีแบบนั้นบนโลกด้วยเหรอครับฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ผมว่าผมเจอเยอะมากไงจรวดที่บอกว่าโอ้โหเร็วสุดแรงสุดไกลสุดนานสุดอะไรเงี้ยแต่จะมีที่เป็นรูปแบบเนี้ยที่ไปเห็นกันในหน้าปกนั่นแหละครับหรือว่าแบบนี้ครับนี่รูปหน้าตาแบบนี้ครับและหลายเว็บไซต์เห็นตรงกันครับว่าอันเนี้ยดีที่สุดครับซึ่งน่าสนใจมากครับว่ามันจะจริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาฝึกพับจรวดแบบนี้กันดีกว่าครับถ้าเกิดมันทำได้จริงครับต่อไปจรวดของเราจะเหนือกว่าทุกคนบนโลกครับเอาไปแข่งกับเพื่อนที่โรงเรียนได้เลยแข่งระดับประเทศแข่งระดับโลกได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยดูยิ่งใหญ่มากครับมาเราดูครับผมแกะมาให้เรียบร้อยครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวตอนหลังเราค่อยมาทดลองเล่นกันทดลองเล่นยังไม่พอครับต้องมาลองเปรียบเทียบกับจรวดแบบเก่ารุ่นสุดคลาสสิกที่ทุกคนทำเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับลองดูว่ามันจะดีกว่าจริงหรือเปล่านะครับมาดูกันอ้าวลืมบอกไปในตอนต้นนะครับใครยังไม่ได้เตรียมกระดาษ A4 ไปเตรียมมาก่อนนะครับคืออันเนี้ยผมเอามา2ใบเพราะว่าจะพับจรวดแบบเก่าใบหนึ่งเป็นสีชมพูแล้วกันเนาะแล้วก็จรวดแบบรุ่นใหม่ล่าสุดที่พับได้อย่างรวดเร็วรุนแรงนี้จะเป็นสีเหลืองนี้นะครับก็จรวดแบบเก่าโบราณก็ง่ายๆนะพับครึ่งพับครึ่งพับครึ่งจบเลยนี่หอใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมพับจรวดอันเก่าก่อนแป๊บนึงนะครับอ่ะนี่เลยเนี่ยจรวดพื้นฐานง่ายๆบ้านๆ นะครับก็จะเป็นทรงเรียวๆยาวๆเนาะอันนี้แบบธรรมดาล่าสุดเลยนะก็จะปาไปได้ระดับหนึ่งธรรมดาปกตินะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปเปรียบเทียบกับที่เราจะทำอันใหม่นี้นะครับมาอันนี้วางไว้ก่อนนะสีชมพูนะครับมาครับเรามาดูวิธีการทำจรวดที่เขาได้รับสัญญาณว่าเป็นจรวดที่ร่อนไกลร่อนนานร่อนแรงร่อนเร็วที่สุดในโลกกันดีกว่านะครับวิธีการทำนะครับอันดับแรกพับครึ่งแนวตั้งครับซ้ายไปขวาครับขวาไปซ้ายอะไรก็ได้นะครับรูดนะครับตรงนี้พวกจรวดพวกนี้จะสวยต้องรูดให้ดีเลยนะครับจากนั้นก็พับเข้ามาเป็นหลังคาบ้านปกติครับสามเหลี่ยมถ้าจะให้สวยต้องแหลมเปียบหน้าสองข้างต้องเท่ากันนะครับตรงนี้เสมอกันอย่างนี้นะครับถึงจะสวยจากนั้นตรงนี้ขั้นตอนจะเริ่มเหมือนแบบเดิมแล้วนะครับนี่ครับให้เราพับขึ้นมาตรงนี้ครับให้มันเป็นแหลมๆมานะครับให้ตอนนี้ไปจรวดกับแนวเดิมนะครับแบบนี้ลักษณะนี้นะครับทั้งสองข้างเลยจากนั้นพับซ้ำอีกครับพับขึ้นไปอีกครึ่งนึงครับจากตรงที่เดิมนี้เลยนะครับขึ้นไปทั้งยวงเลยอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็เปิดออกมาครับเปิดออกสองข้างเลยแล้วพับทำไมเนี่ยพับเพื่อให้เป็นรอยไงเราต้องการรอยพับตรงนี้ครับตรงนี้ขั้นตอนนี้ดูให้ดีนะครับอาจจะงงได้นะครับบางคนอาจจะพับผิดกลับไปแบบเดิมนะครับเดี๋ยวผมอธิบายฟังนี้ก่อนแล้วกันนะเมื่อกี้ที่เราพับเห็นไหมครับเห็นตามร่องนี้ไหมนี่มันจะมี4ขีดอยู่เห็นไหมครับนี่1 2 3 4นี่นะทั้ง2ข้างเหมือนกันนะครับให้เราจับขีดที่2ครับได้จากเบอร์มานะ1 2อันที่2นี่ครับจับพับตรงนี้ครับแล้วเอาที่เราพับตรงนี้ครับมาชนกับเส้นกลางครับนึกออกมั้ยถ้าเกิดพับแบบเดิมนะครับมันจะเป็นอย่างงี้นี่ตรงขอบกระดาษสุดบนนี้จะมาชนเส้นกลางครับต้องจับเส้นที่2ตรงนี้ครับมาชนกับเส้นกลางนะครับแบบนี้มับนี่ออกมั้ยแล้วก็ต้องรูดใหม่1ครั้งใช่มั้ยถ้าไม่ต้องรูดใหม่ถ้าตามรอยเดิมนี่ผิดนะครับเอาไว้อย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ต้องรูดใหม่หนึ่งครั้งปั๊บอย่างนี้ทั้งสองข้างเหมือนกันครับจับเส้นกลางปิดนะเอามาที่มาเส้นกลางไปตรงไหนประมาณนี้อุ้ยวันนี้พับได้ดีมากพับแบบทุกอันตรงกันหัวแหลมเปียบเลยมีลุ้นครับมีลุ้นจรวดวันนี้อย่างงงนะครับตรงนี้ตัวอยากจะมึนนิดนึงนะครับดูช้าๆแล้วทำตามไปเรื่อยทุกขั้นตอนครับทำได้แน่นอนผมฟันธงครับจากนั้นเพื่อนๆดูที่แนวนี้นะครับนี่แนวแหลมๆทั้งสองข้างเนี่ยให้พับลงมาที่ถึงแนวตรงนี้พอดีนะครับพับลงมาเลยเอาถึงแนวให้แบบแหลมเสียบเลยนะนี่จะได้เป็นอย่างนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเพื่อนๆมีคัตติ้งแบบผมอย่างเงี้ยมันช่วยมากเลยนะครับเหมือนบางทีเนี่ยเราวางปุ๊บเราจะได้รู้ไงว่าเราพับลงมาเบี้ยวหรือไม่เบี้ยวนะครับถ้าอย่างเงี้ยตรงเดี่ยวเลยครับเห็นไหมถ้ามีคัตติ้งแบบนี้อยู่จะช่วยพับกระดาษง่ายขึ้นมากเลยนะครับขั้นตอนต่อไปครับพอได้อย่างนี้แล้วนะครับทำไงรู้ไหมครับเปิดออกมาให้หมดทีครับเปิดไปไหนเนี่ยเอาเปิดออกมาใหม่หมดปุ๊บเริ่มต้นที่อันดับแรกไหนครับแต่ที่เราได้มาตอนนี้คือจะเป็นรอยหมดแล้วเห็นไหมนี่เป็นรอยรูปบวกตรงกลางแล้วก็ด้านข้างนี่ก็กี่แฉกเนี่ย1 2 3 4 5เป็น5เส้นแล้วนะครับทีนี้ครับย้อนกลับมาที่ตรงหัวนี้นะครับมันจะมี5เส้นนะเราเอาเส้นนอกสุดเลยเส้นสุดอันเล็กนี่ครับพับลงมาเส้นตัวเองอย่างเดียวเลยครับแล้วก็จับสันที่เราพับนี่ครับมาชนกับตรงกลางครับชนกับตรงกลางนี้นะนั่นแปลว่าก็ต้องรูดใหม่อีก1ครั้งนะครับนี่ทั้ง2ข้างครับเช่นเดียวกันครับรูดใหม่ครับปั๊บ
หลายเส้นแล้วนะเนี่ยข้างบนเนี่ยต่อมาตรงนี้ก็ต้องดูให้ดีครับเดี๋ยวจะงงครับดูเส้นตรงนี้ดีนะครับมันจะไม่ตรงเห็นไหมมันจะเป็นแบบแหลมๆเหมือนสามเหลี่ยมอย่างนี้อยู่นะครับให้เราพับครึ่งลงมาแบบนี้ครับแต่การพับไม่ได้พับด้านสองข้างนี้แหลมเหมือนเดิมนะครับพับให้จรดกับตรงขอบนี้เลยนะคือมันก็จะโดนตรงนี้นิดนึงครับพับไปเลยครับเข้าลงมานี่ตรงนี้นะครับปึ๊บให้ตรงนะครับเอาให้หัวตรงกับเส้นกลางนี้เลยนะครับปึ๊บเนี่ยตรงนี้ด้านข้างนี้มันจะเหลือนิดนึงครับกดไปเลยครับนี่นะต้องเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดพับเราเป็นเสียงเดือดดัดอย่างนี้ผิดนะครับต้องแบบมีเฉียงๆนิดนึงอย่างนี้นะทดสอบตัวเองก่อนนะครับถ้าไม่ใช่รูปร่างแบบนี้ตอนนี้ผิดนะครับถ้าใช่อย่างนี้แล้วไปต่อครับพลิกมาด้านหลังครับมับเนี่ยเราก็จะมีเส้นกลางที่เราเคยพับไว้อยู่นะครับให้เราพับลงมาครับพับลงมาเพื่อยกสามเหลี่ยมขึ้นมาด้านนี้แทนครับพับตรงเส้นนั่นแหละนะครับปึ๊บนี่ครับประโยชน์ของการทำเส้นนู้นเส้นนี้เส้นนั้นนะครับอย่างนี้นะครับปั๊บจากนั้นพลิกกลับมาด้านหลังเหมือนเดิมครับตรงนี้ครับต้องดูให้ดีๆนะครับก็คือถ้าเราเอาสันด้านบนทั้งสองด้านนี้นะครับบาร์มันจบกันตรงกลางนะครับแต่ตัวนี้การพับจะไม่ง่ายนะครับเพราะมันมีตัวนี้ค้ำอยู่ครับที่เราต้องค่อยจับครับค่อยจับลงมาครับเพื่อในตรงกลางนะนี่เฉพาะสันนี้นะครับมาจดกับตรงกลางครับปึ๊บอย่างนี้นะครับเห็นไหมต้องจับให้ดีครับตรงนี้มันจะยากนิดนึงเรากดด้านข้างนี้ออกไปปุ๊บชึบแล้วตรงนี้ดูให้ดีนะครับนี่ตรงด้านล่างนี้ครับจับให้มันเป็นสามเหลี่ยมๆๆเลยปึ๊บนี่มันจะเป็นประมาณนี้นะผมฝากบอกนะจับให้มันอยู่ในรูปแบบที่สวยและเรียบที่สุดให้ได้นะครับพอได้เสร็จแล้วก็รูดเลยครับนี่จะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยตรงนี้มันจะยากนิดนึงอันนี้คือยากพอสมควรเลยนะครับต้องค่อยๆจับค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับอีกข้างก็ทำเช่นกันครับยากหน่อยนึงนะตรงนี้ต้องค่อยๆจับแบบใจเย็นๆเลยนะครับมันจะเรียกว่าอะไรมันจะเจอความแข็งของกระดาษนะครับเราต้องค่อยๆจับแบบใจเย็นๆครับค่อยๆกระดึบกระดึบกระดึบครับอย่าผีผามนะครับนี่แหละนะครับซึ่งตรงนี้ตอนที่ทำมันดูเหมือนจะยากนะครับแต่ถ้าทำจริงมันง่ายเพราะว่ามันมีรอยทับของกระดาษอยู่แล้วนะครับแค่ติดแข็งนิดหนึ่งครับแก้นิดเดียวก็ได้นะครับเสร็จแล้วครับนิดเดียวอันนี้ก็คือเสร็จแล้วครับเราพับครึ่งลงมาเลยนะครับพับครึ่งมาแป๊บนี่อย่างนี้ครับจากนั้นก็เหมือนจดทั่วไปครับพับครึ่งลงมาอย่างนี้ครับซึ่งวิธีการดูนะครับนี่สันด้านบนนี่ครับให้จดกับสันด้านล่างอย่างนี้นะครับเช่นกันทำทั้งสองข้างครับปึ๊บโอเคครับมันก็จะเล็กๆลำหยำนิดนึงนะเกือบไปครับเกือบแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับตรงปลายปีกตรงนี้ครับพับขึ้นมานิดเดียวแค่นั้นครับนี่พับขึ้นมาแมปปึ๊บทั้งสองข้างเลยปึ๊บโอเคปึ๊บแล้วก็จัดแต่งให้สวยงามครับปึ๊บตั้งปีกขึ้นมาปีขึ้นมาปีขึ้นมาปึ๊บโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะเห็นได้ว่าตรงด้านหน้าเนี่ยจะหนักหน่วงมากครับน่าจะแบบทำให้พุ่งแรงพุ่งไกลนะครับด้านหลังก็แบบสวยอ่ะเฮ้ยมันจรวดที่ดูเพรียวดูเจ๋วมากเลยนะครับแต่ขั้นตอนการทำก็ยากพอสมควรเลยนะกว่าจะมาได้แบบนี้นะครับเนี่ยนี่มา VS กับตัวเก่าโอ้โหจรวดแบบเก่าโบราณคลาสสิกดูยาวเพียวกว่ามากเลยนะครับของใหม่ดูแบบว่าเล็กกระทัดรัดนะครับซึ่งตรงนี้มันไม่ได้วัดกันที่ความยาวความใหญ่ไงมันวัดกันที่ความเร็วความแรงความนานนะครับและเฮ้ยนี่ผมเจอข้อมูลที่น่าตกใจครับจรวด2อันนี้สามารถซ้อนกันได้อย่างลงตัวครับดูครับเห็นไหมนี่จรวดฟิวชั่นได้เลยครับดูดิเฮ้ยทำไปเล่นไปง้อเฟี้ยวจะซ้อนมาข้างหลังอย่างนี้ก็ได้นะก็เท่หรือจะซ้อนขึ้นหน้าอย่างนี้ก็ได้ได้หมดเลยอ๋อเฮ้ยทำไปเล่นไปดูหน้าทาเกาติดนะเนี่ยสุดยอดโอ้โอเคเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกไปลุยกันเลยครับไปเปรียบเทียบกันให้เห็นจะไปเลยว่าใครจะเฟี้ยวกว่ากันนะครับเน่ตอนนี้กำลังลมดีเลยครับมาก็เปรียบเทียบ2อันนะเอาจรวดแบบโบราณคลาสสิกกับแบบใหม่ล่าสุดที่เราทำกันวันนี้นะครับขั้นแรกเอาแบบโบราณคลาสสิกก่อนดูว่าไปไกลถึงขนาดไหนนะมาไปเลยวู้ปุ๊บนู่นเฮ้ยได้อยู่นะเราวัดระยะทางกันแบบคร่าวๆอย่างนี้เลยตรงไหนนี้ต้องดูต้องไปไกลกว่าเดิมนะครับถ้าไม่ไปไกลกว่าเดิมก็แปลว่าไม่ได้เรื่องเลยหนึ่งสองสามวู้ปุ๊บเฮ้ยทำเป็นเล่นไปเท่ากันเป๊ะนี่ดูจากแนวด้านข้างนี่เห็นไหมโอ้โหแทบจะแบบระนาบเดียวกันเลยเนี่ยดูดิว้าอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวใหม่รอบเอาใหม่อีกรอบในรอบแรกนะครับถือว่าเสมอกันแล้วกันตรงกันเป๊ะเลยนะครับเนี่ยลมแรงมากเลยรีบปาคนดีกว่ามามามาปาไปต่อเนี่ยโอ้โหลมแรงมากมาอันนี้แบบเก่าโบราณก่อนนะวู้ตรงนั้น
มีแบบใหม่ล่าสุดของเราไปเลยหุ้ยเกือบจะเท่ากันเป๊ะเลยเหมือนกันเลย2ครั้งใกล้กันดูแล้วดูใกล้จุดเดียวกันอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้าย3ครั้งดูว่าผลเป็นไงอ่ะมาจากฝั่งนี้ไปเลยละกันเฮ้ยปึ๊บอ้าวเฮ้ยไปเงินตัวนี้เราจะรอดไหมเนี่ยมาลองดูตัวนี้ปาไปทางนู้นหรือเปล่านะครับไปเลยวู้แปะนั่นถ้ารู้อย่างนี้ไม่ต้องซื้ออาหารให้กินแล้วให้มันกินกระดาษนี่แหละไม่มันนึกว่าเป็นลูกบอลหรือเปล่าเรื่องนี้สอนให้รู้นะครับว่าเราไม่ควรเล่นจรวดในบริเวณที่มีหมาอยู่อย่างนี้นะครับมันเอาไปหมดเลยคุณหนึ่งครับทำไมแบบนี้ครับอ่ะให้เลยให้เลยเอาไปเลยให้เลยอ่ะนี่ครับผลเห็นไหมครับสรุปแทบไม่ต่างกันเลยจรวดแบบเก่าโบราณคลาสสิกที่พับง่ายๆกับแบบที่เรานั่งมั่งพยายามพับกันโอ้โหแทบตายสรุปผลออกมาใกล้เคียงกันเลยครับก็น่านะสรุปว่าถ้าให้เลือกนะพับแบบธรรมดาดีกว่าเราใช้เวลาในการพับแบบใหม่ดีสมมติพับได้1อันนะแบบเก่าพับได้ 4-5 อันเลยอ่ะโอ้โหไม่เป็นอย่างที่คิดครับไม่เป็นอย่างที่เขาแชร์กันซะเลยไปครับจรวดตัวนี้สมคำล้ำลือแล้วเพื่อนๆล่ะครับชอบตัวไหนมากกว่าครับชอบตัวคลาสสิกกดไลค์ชอบตัวใหม่กดแชร์นะจ๊ะเห็นบอกก็ได้เพื่อนชอบตัวไหนมากกว่ากันนะครับตัวผมชอบนะแบบนี้อันใหม่ล่าสุดเนี่ยคือมันได้พับเหนื่อยดีรู้สึกว่าตอนพับโอ้มันยากเหลือเกินพับเสร็จคลี่ออกพับเสร็จคลี่ออกนั่นแหละแล้วมันก็แบบเหมือนฝืนกดเก่าๆนะครับที่แบบพับอันนี้คือพับเอาออกแล้วก็มาพับเปลี่ยนเส้นเอาใหม่โอ้หลายขั้นตอนมากๆเลยเนี่ยตัวนี้ถ้าเกิดได้ทำใหม่สดๆร้อนๆอีกรอบตอนนี้น่าจะลืมแล้วนะต้องเปิดวิดีโอดูไปแล้วก็ทำไปด้วยอะไรอย่างนี้นะครับมันแอบงงๆนิดนึงตัวนี้นะครับแต่ก็เอาไปใช้กันได้นะครับหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการพับจรวดให้เพื่อนๆไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆของเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆว่าเพื่อนเยอะไปไหนเนี่ยโอเคครับก็มาดูครับเพื่อนๆอยากดูผมพับกระดาษอะไรอีกบอกมาเลยครับจรวดบูมแมลงของเล่นรถถังเครื่องบินรถยนต์อะไรครับบอกมาเลยครับขอมาเดี๋ยวผมจะไปหาวิดีโอที่มันดูเฟี้ยวจริงๆแล้วแกะมาสอนเพื่อนๆแบบนี้ชัดๆชัดๆเป็นภาษาไทยนะครับพอดีผมไปเจอช่องต่างประเทศไปแหละเขาทำคลิปพับกระดาษเยอะมากแต่เขาไม่พูดหรือว่าบางคนก็พูดภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมแกะเป็นภาษาไทยมาสอนให้ช้าๆอย่างนี้ละกันนะครับโอเคเจอกันวิดีโอนะครับเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมมีวิดีโอมาเสิร์ฟเพื่อนๆทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปเล่นจรวดต่อดีกว่าเหมือนได้กลับเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเนาะเฮ้ยชู้